ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมมินิเดซี่นะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะผมก็ได้อัปเกรดฐานของเรานะครับผมก็ตอนนี้ก็คืออัปเกรดในส่วนของเต็นท์พยาบาลนะครับผมสามารถรักษาได้ทีเดียวพร้อมกัน2คนนะครับผมแล้วก็เป็นแคมป์ตรงนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ลดค่าติดเชื้อนะครับผมอันนี้ก็อัพขึ้นมาสามารถรักษาได้ทีละ2คนนะครับผมส่วนพวกที่คราฟของเนี่ยผมยังไม่ได้อัพนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาไม่สิเพราะว่าผมไม่ได้คราฟอะไรนะผมส่วนที่ซ่อมของก็เหมือนกันนะไม่ได้ซ่อมอะไรแต่ว่าตอนนี้นี่คือแบบของนี่เยอะมากนะผมนี่ครับผมว้าพวกชุดนี่แบบเยอะมากนะผมอันนี้ผมไม่ได้ฟาร์มเองนะผมแบบปล่อยบอทนะครับผมคือแบบให้มันฟาร์มออโต้นะครับผมไม่ได้มาเล่นเองนะก็ตอนนี้ของก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปยังแมปหนึ่งนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าซอมบี้เนี่ยโคตรโหดโคตรเถื่อนนะครับผมนั่นก็คือแมปนี้นะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกไปว่าแมปเนี้ยมันต้องใช้หน้ากากกันแก๊สใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องใช้นะครับผมเราก็สามารถไปได้นะครับผมแต่ว่าเวลาเราโดนซอมบี้ตีเนี่ยไอ้ค่าติดเชื้อเนี่ยมันจะขึ้นไวนะครับผมเนี่ยไอแถบแดงๆเนี่ยนะครับผมมันจะขึ้นไวนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจกันแบบเต็มที่เลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาปืนไปด้วยนะครับผมซึ่งปืนไม่ได้ผมไม่ได้เพิ่มมาก็มีปืนพกกระบอกเดียวมีปืนพกกระบอกนี้กระบอกเดียวนะครับผมแต่ว่ากระสุนนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะ250นัดนะครับผมไม่รู้จะยิงหมดหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยแล้วก็แล้วกันนะครับผมโอเคก็ก่อนไปนี่เราต้องเกียมของก่อนนะก็เดี๋ยวผมเอากระเป๋าไปด้วยแล้วกันนี่ผมกระเป๋านะอันนี้ได้จากปล่อยบอทนะครับผมปล่อยบอทแล้วก็ได้มานะผมถือว่าโชคดีมากเลยนะครับผมโอเคแบนเนตเอาไปสักเอาไปเพิ่มอีก2อันแล้วกันนะครับผมเอาไป3อันเลยนะครับผมส่วนชุดนะครับผมเราก็ต้องการเหมือนกันเพื่อเพิ่มความอึดนะครับผมโอเคเอาหมวกใส่หมวกกันน็อกด้วยนะผมคือแบบจัดเต็มนะผมจัดหนักจัดเต็มเลยนะผมคือซอมบี้ดุมากนะผมผมบอกเลยว่าซอมบี้เนี่ยดุมากๆนะผมโอเคเอาเป็นชุดนี้ก็แล้วกันนะผมโอเคส่วนอาวุธนี่เราจะเปลี่ยนนะผมเราจะเปลี่ยนเป็นใช้มีดสั้นแทนไม่เอามีดอิโต้นะครับผมแล้วก็เราจะปืนไปด้วยนะผมปืนกระบอกสุดท้ายของเรานะผมเราจะเอาไปด้วยนะเออนี่ไว้นี่กว่าโอเคส่วนแม็กต้องเอาแม็กไปด้วยนะครับผมเอาไปสัก30 29พอเอาไปเยอะทำไมนะครับผมเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเราไปลุยกันเลยถามว่าเสียดายของไหมก็เสียดายกระเป๋านะครับผมเสียดายกระเป๋ามากนะคือแบบฟาร์มนานมากนะครับผมกว่าจะได้คือไม่เราไม่ได้ฟาร์มเองหรอกเราปล่อยบอกปล่อยบอทนะครับผมโอเคซูมใกล้ๆแล้วกันนะผมว่าใส่หมวกกระน็อกด้วยนะผมเยี่ยมไปเลยนะผมโอเคขอมองมุมสูงก็แล้วกันนะซึ่งแมปนี้นะผมค่อนข้างที่จะกว้างนะผมค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วก็ซอมบี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมแล้วก็เถื่อนด้วยนะคือมันจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งนะผมซึ่งเป็นซอมบี้ใส่ชุดกันแก๊สสีเหลืองนะซึ่งตัวนั้นเนี่ยทั้งอึดแล้วก็ทั้งอึดทั้งตีแรงนะผมค่อนข้างต้องระวังนะส่วนไอ้ตรงถังนี่อย่าเข้าไปใกล้นะผมเพราะว่ามันจะบางถังเนี่ยมันจะมีติดรังสีนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปลดอะไรนะโอเคไม่มีของนะครับผมเปลี่ยนแม็กยังโอเคเปลี่ยนแม็กแล้วนะครับผมโอเคเราต้องระวังดีๆนะครับผมคือบางทีแบบซอมบี้มันไม่เห็นเราหรอกแต่เพ่งวิ่งมาตีเราเฉยเลยนะโอเคตรงนี้นะอยู่โอ้ซอมบี้อยู่ด้านหน้านะผมอ้อมดีกว่าครับผมทางที่ดีเราอย่าปะทะกับซอมบี้มากดีกว่านะผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีของพวกเพิ่มเลือดนะครับผมโอเคมีเบอร์รี่อยู่นะอาหารเราก็ไม่ได้เอามาด้วยนะผมเพราะว่าอาหารเราก็ไม่มีโอเคถึงเมืองยังเนี่ยโอเคเจอบ้านคนแล้วโอเคเอ้ยนั่นไง
ข้างล่างนะผมมีซอมบี้ที่ใส่ชุดสีเหลืองนะแล้วก็ของในแมปนี้นะผมค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมโอเคอาหารเฮ้ยอะไรวะกระเป๋าเต็มแล้วเหรอโอ้อะไรวะเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยกระเป๋าเต็มแล้วโอเคมันเห็นป่าววะไอตัวนี้แหละผมที่ผมบอกว่ามันตีแรงนะครับผมโอเคได้เป็นอาหารนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆนะผมนี่ผมไอตัวใส่ชุดกันแก๊สเนี่ยแหละเอ้ยเห็นซะได้มาดิยิงแม่งเลยอืมเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วยิงมาเรียกพวกดีกว่าแย่แล้วผมเดี๋ยวล่อไปทางที่ไม่มีซอมบี้นะผมเราจะได้ยิงได้เข้าหัวเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวกดมั่วไปหมดแล้วครับผมตอนนี้โอ้แม็กหมดลืมรีโหลดแม็กครับผมเดี๋ยววิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไม่เป็นไรกระสุนออกมาต้อง30นัดเรียบร้อยครับผมเอ้ยเอาปืนมาก็ดีเหมือนกันนี่หว่าไม่ต้องเข้าไปชิดตัวนะครับผมโอเคเคลียร์ซอมบี้เรียบร้อยครับผมโอเคไอ้ซอมบี้ไม่เห็นใช่ไหมไอชิบหายเห็นอีกไม่ใช้ปืนแล้วกันครับผมว่าซอมบี้แถวนี้น่าจะมีเยอะอยู่นะเอาไปแล้วอ๋อยังอยู่นึกว่าเลิกตามแล้วซะอีกเฮ้ยข้างบนก็มีเอาไงดีเนี่ยเดินอ้อมแล้วกันครับผมโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีว่ะแย่ว่ะแสดงว่าของนี่น่าจะอยู่แถบด้านบนนะแต่ว่าตรงนี้มีรถให้สำรวจโอเคไอชุดเหลืองโอเคไปด้านบนดีกว่านะโหอะไรกันครับเนี่ยพอแบบจัดของเต็มแล้วซอมบี้ไม่เห็นโหดเลยวะพอมาแค่แบบอาวุธอันนึงกับแบดเดตอันนึงแม่งโคตรโหดเลยโอเคยังไม่เอาก็ได้ของตรงนั้นนี่ผมเจอโรงงานแล้วขอเจอกล่องสักหน่อยเถอะโอเคไม่ได้กระเป๋าเต็มอีกโอเคหิวอาหารนะผมเดี๋ยวกินอาหารก่อนไอชิ้นนี้ได้ไม้2อันนี้ล่ะอันนี้ได้ไม้1ทิ้งอันนี้ก็แล้วกันนะผมเพราะว่ามันได้ไม้อันเดียวเราเก็บอันนี้มาแทนโอเคย่องชึบได้กระสุนลูกซองนะครับผมแต่ว่าไม่มีปืนลูกซองโอเคว่าแต่กล่องมันอยู่ไหนวะคือผมเคยเจอกล่องอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยซอมบี้โอ้ท่านผู้ชมครับคือผมจัดของมาเต็มแล้วซอมบี้ไม่เห็นโหดเลยอะแต่ว่าพอมาตัวเปล่าแม่งโหดชิบหายเลยเอ้ยนู่นไงกล่องเจอกล่องแล้วโอเคเอ้ยได้หมวกด้วยเยี่ยมครับผมคือกล่องเนี่ยในแมปเนี้ยผมยังไม่เคยเปิดนะคือผมจะเปิดอะแต่ว่าโดนซอมบี้ตบตายก่อนนะครับผมโอเคอ้อไม่ได้อะไรดีเลยเฮ้ยเอาเก็บไม่ได้อีกกระเป๋าเต็มครับผมหมวกทยอยได้ไม้หนึ่งทิ้งไปแล้วกันนะผมหมวกเก็บอันนี้มาแทนไม้นี้ค่อนข้างขาดแคลนนะผมว่าต้องเอาไปอัพบ้านอีกนะโอเคน่าจะหมดแค่นี้แหละมั้งเฮ้ยโอ้ยตัวนี้วิ่งเร็วด้วยอ๋อต้องมีตรงนี้อยู่อีกครับผมตีเลยกัน
โอเคเลื่อนไม่ออกครับผมย่ำย่ำโอเคสำรวจตรงนี้เสร็จก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็นึกว่าจะโหดกว่านี้นะก็อย่างที่บอกนะผมตอนผมมาแบบไม่มีของนี่แบบโคตรโหดนะครับผมแต่พอเอาแบบเอาปืนมาด้วยนี่แบบโอ้โหตอมบี้นี่จ่อยเลยนะโอเคตัวนั้นไปยังโอเคผมก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วเฮ้ยได้กระเป๋าเพิ่มว้ายเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมไม่ใช่กระเป๋าวะใช่ครับผมได้กระเป๋ามาใหม่โอ้ถือว่าดีครับผมเยี่ยมเยี่ยมเลยว่าแต่ทางออกอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่าอยู่ด้านล่างวิ่งหนีซอมบี้ครับผมโอเคไปแถบนั้นได้โอเคถึงทางออกแล้วดีนะไม่มีซอมบี้ระหว่างทางนะครับผมโอเคก็ย่อยเป็นไม้ให้หมดนะครับผมได้ไม้มา10ได้อาหารมา2แล้วก็ได้กระเป๋ามาเพิ่มนะครับผมเอ้ยย่อยทิ้งทำไมเยี่ยมโอเคก็ตัวคอนไม่ตายนะผมเดี๋ยวดูของก่อนไหนวะกระเป๋ากระเป๋าอยู่ไหนวะแต่ไม่ได้ปืนมาเพิ่มเลยนะครับผมอ๋อของอยู่ในตัวเรานี่หว่าลืมเอ้ยก็ไม่อยู่นี่อ๋อตัวบนหลงเวอร์โอเคเก็บของไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเอากระสุนไปเพิ่มแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้เยอะไปนะครับผมเอาออกสัก2อันพอโอเคก็เดี๋ยวเราไปสำรวจกันอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมดูซิว่ารอบนี้นี่จะโหดหรือเปล่านะครับผมเอ้า โอ้ยผมอะไรวะนี่ฮะผมส่งไปแบบออโต้ครับผมโอ้เยี่ยมเลยคือการที่เราส่งไปฟาร์มแบบออโต้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวละครของเราเนี่ยจะตายด้วยนะผมก็คือถ้าตัวละครเราตายของเราก็ตกหมดเลยนะผมโอ้คือแบบเนี่ยแล้วตัวนี้ผมมันมีปืนมีกระเป๋าโอ้ที่นี่ถ้าเกิดว่ามันตายในของหมดเลยนะโอ้แย่ว่ะโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บไม้นะผมมาอัพหอคอยตรงนี้นะผมเพื่อที่จะปลดล็อกที่ต่อไปนะผมก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสำรวจพื้นที่ตรงนี้กันนะผมว่ามันจะโหดกว่าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็เย็บลิ้นพันโอเคครับก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า Goodbye